วัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ของดีต้องจัดนะครับลิเวอร์พูลทาบคว้าปีกตกชั้นเสริมความโหดซึ่งกฤษชานะครับหงดังลิเวอร์พูลทำการทับทามหวังคว้าตัวปีกความเร็วสูงบรรเสริมทัพในช่วงเสมอนี้ฮาโรไทม์นะครับซึ่งเป็นสื่อในกล่องกฤษตีข่าวว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกพิมพ์อังกฤษมีการติดต่อกับตัวแทนของอิสมาอิลชาวปีกดีกีทีมชาติเซนูเกลของแตนอาราวาดบัตฟอร์ดเพื่อดึงมาสู่ทินอันฟิลในช่วงเสมอนี้สำหรับชาวในวัย22ปีโชว์ฟอร์มนี้อย่างน่าประทับใจโดยซัดไป5ประตูกับอีก6แอสซิสต์แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้วัตฟอร์ดรอดพ้นจากการตกชั้นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดได้อย่างไรก็ตามด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมทำให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวยงกับลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาแบ็กอัพให้กับโมเมดซาลาห์และซาดิโอมาเน่ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อทับทามไปตัวแทนของอิสมาอิลชาวแล้วนะครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเกี่ยวกับดีลนี้ท่านี้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมี2สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจอิสมาอิลชาวนั่นก็คือวูลฟ์แฮมป์ตันและคริสตัลพาเลซโดยคาดกันว่าวัตฟอร์ดน่าจะต้องการค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์หรือ 1,230 ล้านบาทเช็คลิสต์6แข้งเป้าหมายที่น่าสนใจกับงบประมาณที่มีจำกัดจำเขียของเจอร์เก้นคล็อปป์ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับครองความยิ่งใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องเตรียมลงตลาดหานักเตะดีๆบางส่วนมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเสมอนี้ท่ามกลางงบประมาณในการช้อปปิ้งที่ไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่นะครับลิเวอร์พูลมีเวลาเหลือเฟือให้คิดถึงเรื่องการทำธุรกิจในช่วงเสมอนี้หลังจากที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรดได้ล่วงหน้าก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยซ้ำและคาดการณ์กันว่าหงด่างจะไม่ทุ่มซื้อนักเตะในช่วงหน้าร้อนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีช่องว่างอีกเล็กน้อยที่จะต้องเติมเต็มในจุดนั้นนะครับโดยเซนเตอร์แบ็กรายใหม่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ต้องการหลังจากได้ยันรบเล่นย้ายไปเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่ทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์ก็อาจจะใช้นักเตะส่วนเกินในตำแหน่งแบ็กซ้ายและตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางพวกเขามีแนวรุกที่เหลือเฟืออยู่แล้วภายในทีมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายอดทีมของทีมอันฟิลด์จะต้องเพิกเฉยต่อนักเตะที่ใช่ในราคาที่เหมาะสมและนี่คือ6นักเตะที่สามารถจะทำให้ทีมลิเวอร์พูลดีขึ้นและสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ 1. จามัสลุอิสลิเวอร์พูลไม่เคยกลัวที่จะเลือกนักเตะที่เก่งที่สุดจากทีมตกชั้นในอดีตและอย่างน้อยลุยอิสก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะกับความเป็นนักเตะของหงด่างแข้งวัย22ปีมีครั้งความเด็กและเต็มไปด้วยพลังงานในการช่วยทีมทางฝั่งซ้ายของสนามในช่วงที่เล่นกับนอริชซิตี้ทั้งในตอนที่พวกเขาดิ้นรนอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกและตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จของการคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาล2018-2019โดยหงด่างต้องการตัวแทนที่มีสไตล์คล้ายๆกับแอนดี้โรบสันหรือช่วงที่ดาวเตะชาวสกอตแลนด์ไม่อยู่หรือต้องการพักและลูอิสก็น่าจะตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะ 2. เบนไวส์เมื่อเดียันโรเลนย้ายออกไปแล้วหลังจากค้าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึง6ปีทำให้เกิดที่ว่างในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่าเจคกินครอปจะต้องการนักเตะที่มีอายุเข้ามาแทนที่สัก 1-2 ปีแล้วนักเตะในอาคาเดมีก็ใกล้ที่พร้อมจะใช้งานได้แล้วหรือนักเตะที่เด็กกว่าที่สามารถใช้งานไปได้ในหลายๆปีเหมือนร็อบเรนลากเป็นในกรณีหลังเบนไวส์ก็เป็นนักเตะที่เหมาะมากๆหลังจากที่โชว์ฟอร์มที่อย่างโดดเด่นในการยืมตัวกับลีดยูไนเต็ดในฤดูกาลที่เล่นให้กับเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่การได้ตัวเข้ามาก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทีมต้องการเต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวตามสโมสรแม่อย่างไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเรียกร้องมาได้หรือไม่3. อลิสมานดีมานดีเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีประสบการณ์มากกว่าหากพูดถึงนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเขาสามารถสร้างความประทับใจในประเทศสเปนมานานหลายปีโดยกองหลังในวัย28ปีลงสนามให้กับเรอัลเบติสมามากกว่า100นัดและอาจมีราคาที่ถูกเนื่องมาจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2021หากลิเวอร์พูลต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลโลกและลงเล่นในลีกที่ติด1ใน5ลีกชั้นนำของโลกและหากพวกเขาชื่อว่าเขาอยากจะย้ายมาร่วมทีมที่ได้แข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยไม่ต้องการการการันตีตัวจริงนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ใช่ 4. เตียโกแม้ว่าความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีในตัวเตียโกอาจจะไม่ถึงระดับที่ถูกรายงานกันในข่าวแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าดาวเตะทีมสเปนรายนี้ทำให้ทีมดีขึ้นได้
ความกังวลต่ออาการบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ของดาวเตะบาเยิร์นมิวนิกอาจจะทำให้หงดังลังเลและอีกทั้งเมื่อดูจากอายุของเขาแล้วคงไม่ใช่แบบที่ลิเวอร์พูลโปรดปรานแต่ถ้าหากยกเว้นในเรื่องนั้นได้แน่นอนว่าเขาก็เป็นนักเตะในแบบที่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำให้ทีมดีขึ้นได้และหากได้แข่งวัย29ปีรายนี้ในราคาที่เหมาะสมแฟนๆจำนวนมากก็คงจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในศึกพรีเมียร์ลีก 5. อาดามาตาเร่หากไม่นับเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องดาวเตะของวูมแฮมตันอย่างอาดามาตาเร่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าสนใจสำหรับหงแดงตัวเลือกที่อายุน้อยกว่าของ3ประสานในเดือนหน้าอดีตนักเตะจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาได้แสดงเห็นแล้วว่าถึงชั้นเชิงของเกมในอีกระดับในฤดูกาลนี้และการกระตุ้นความสนใจจากทีมที่อยู่บนหัวแถวของตารางแต่ค่าตัวที่วูฟเรียกร้องนั้นยังคงเป็นตัวขัดขวางการย้ายทีมของเขาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้6สุดท้ายอิสมาอิลชาวชาวกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับเต๋าเล่ในบทบาทที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปและชาวยังเด็กกว่าอีกด้วยโดยดาวเตะทีมชาติเซเนกัลสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมากในการเล่นให้กับวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนที่ตันอลาวัตวัตฟอร์ดหยุดสถิติร้ายพ่ายของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้และอาจซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงหลังจากที่ทีมวัตฟอร์ดตกชั้นไปแล้วแน่นอนว่าสาวกหงดังจำนวนมากยินดีที่จะได้เห็นการเริ่มต้นของแข่งในวัย22ปีในฤดูกาลหน้าที่แอนฟิลด์ก็เป็นได้อย่าทำลายสมดุลอีเมลเฮสกีชี้ลิเวอร์พูลไม่ควรซื้อสไตรเกอร์ระดับโลกอีเมลเฮสกีนะครับอดีตกองหน้าตัวเป้าตัวรับของลิเวอร์พูลยืนยันว่าทัพหงส์ด่างไม่จำเป็นต้องซื้อสไตรเกอร์ระดับโลกเข้ามาเสริมทัพตามที่ใครหลายคนอยากเห็นเพราะ3ประสานในหน้าแก๊งเดิมสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองบอกตามตรงนะครับผมไม่เห็นด้วยกับกูรู้หลายคนที่เอาแต่วิเคราะห์วิจารณ์ว่าลิเวอร์พูลต้องซื้อสไตรเกอร์คนใหม่เข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลใหม่ตำนานเลสเตอร์ซิตี้เก่ากับ BBC Sport ก็ในเมื่อ3ประสานกองหน้าของทีมแข็งแกร่งจนเข้าขั้นไร้เทียมทานแบบนี้อยู่แล้วคุณจะไปทำลายทิ้งทำไมแล้วหาคนอื่นเข้ามาแทนที่พวกเขาทำไมกันล่ะอย่าลืมสิว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะตัวไม่สูงใหญ่แต่ก็ทำประตูได้จากลูกคอสริมเส้นได้เยอะพอสมควรเลยนะสมมติว่าเจอร์กินคล็อปซื้อสไตรเกอร์ระดับโลกเข้ามาคุณคิดว่าเฟอร์มิโน่สมควรโดนรอบไปนั่งเก้าอี้สำรองไหมอย่าบ้าหน่อยเลยนะเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำลายสมดุลเกมรุกไปดื้อแบบนั้นเอาเงินเอาเวลาไปลงทุนกับตำแหน่งอื่นดีกว่าเชื่อผมสินี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5สิงหาคมนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้แฟนๆได้รับชมข่าวลิเวอร์พูลครับมันมีเยอะจริงๆนะฮะช่วงนี้ก็เป็นตลาดเปิดด้วยแล้วกันนะครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครับแฟนพันธุ์แท้นะฮะก็ติดตามรับข่าวสารกันได้อย่างเต็มอิ่มนะฮะก็มี2ช่องทางนี่นะครับที่เป็นของลิเวอร์พูลนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to end.